คุณน้ำตาลเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องผิดเพราะรักกับ The Ghost Radio ของเราละครั้งนี้คุณน้ำตาลมาพร้อมกับเรื่องที่ได้เจอมาที่ต่างประเทศเกี่ยวกับคนไทยที่ทำของใส่ใครสักคนหนึ่งคือไปทำบาปกันที่นู่นเลยนะครับมาพร้อมกับเรื่องทำของต่างแดนฮะเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9ครับสายสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณน้ำตาลครับสวัสดีครับคุณน้ำตาลสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณน้ำตาลสบายดีนะครับสบายดีค่ะนะฮะแล้วตอนนี้โทรมาจากแถวไหนนะโทรมาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพี่แจ๊คไม่ใช่แถวไหนนะต้องถามว่าโทรมาจากประเทศอะไรอ๋อสวิตเลยนะฮะใช่ค่ะอากาศเป็นยังไงฮะที่สวิตณเวลานี้ก็ไม่หนาวมากค่ะลบ -3 ค่ะพี่แจ๊คไม่ใช้คำว่าไม่หนาวมากสำหรับลบ-3เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะอันนี้พูดเล่นค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณสัก20กว่าผมออกไปนอกออฟฟิศนี่ยังหนาวสั่นสะท้านเลยที่นู่นกี่โมงแล้วเนี่ยหนาวจนแข็งค่ะพี่แจ๊คก็3 ทุ่มพอดีเลยค่ะประมาณสัก3 ทุ่มนะค่ะ3 ทุ่มนี่คือมืดแล้วเนาะค่ะถ้าหน้าหนาวนี่มืดตั้งแต่4 โมงครึ่งอะค่ะ4 โมงเย็นแล้วถ้าหน้าร้อนนี่มืดตอน4 ทุ่มครึ่งค่ะ นะครับแหมมืดสนิทเชียวนะครับมาคุณน้ำตาลฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เกี่ยวกับคนหนึ่งก็แล้วกันที่เป็นคนไทยไปทำของใส่เขาใช่ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวของคนไทยที่ทำของใส่ฝรั่งนะคะเสียงอะไรอ่ะอ๋อแป๊บนึงนะคะพอดีลูกมาเอาของอ๋อไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรค่ะผมนึกว่าเสียงกุมารทองตอนแรกโอ้ไม่ใช่ค่ะพี่แจ๊คลูกค่ะลูกโอเคนะฮะเอ๊ะน้องนี่คือพูดภาษาไทยไหมเนี่ยพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะโอ้โหสามภาษาเลยทีเดียวเชียวนะครับค่ะเดี๋ยวกลับไปกะว่าจะเอาช็อกโกแลตไปฝาก The Ghost Radio ด้วยค่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะไม่มีปฏิเสธด้วยนะครับผมดีค่ะได้ฮะมาครับคุณน้ำตาลมาว่ากันถึงเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องนี้นะคะก็คือน้ำตาเนี่ยได้ยินมาจากเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งอะค่ะที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็คือมารู้จักกันที่นี่นะคะแล้วก็น้องเขาเนี่ยมีประสบการณ์เหมือนกับเขารู้จักกับคนคนนี้ด้วยแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าได้ไปคุยกับรุ่นพี่ของอีกคนนึงอะค่ะที่รู้เรื่องราวของคนคนนี้ค่ะพี่แจ๊คยังมีแอบตื่นเต้นค่ะพี่แจ๊คสบายสบายฮะสบายสบายค่ะก็คือเรื่องมีอยู่ว่านะคะผู้หญิงคนนี้คนไทยอะค่ะชื่อคุณแก้มแล้วกันนะคะแล้วก็มีฝรั่งที่เป็นสามีกับภรรยาเนี่ยชื่อว่าจอร์จกับซาร่าแล้วกันนะคะพี่แจ๊คค่ะก็คือเรื่องมีอยู่ว่าย้อนกลับไปที่ประเทศไทยนะคะคุณแก้มเนี่ยค่ะเขาเป็นเหมือนกับพนักงานที่ร้านบาร์แห่งหนึ่งอะค่ะพี่แจ๊คที่พัทยานะคะทีนี้เนี่ยคุณแก้มเนี่ยทำงานอยู่ที่บาร์แห่งนี้ค่ะก็เป็นเวลาหลายปีเหมือนกันนะคะทีนี้เขาก็มาเจอกับคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะพี่แจ๊คคู่สามีภรรยาคู่นี้เป็นคนที่มีเงินนะคะแล้วก็ชอบมาเที่ยวเมืองไทยมากๆนะคะแล้วก็ที่มาครั้งแรกเนี่ยก็คือพัทยาค่ะทีนี้เนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยพอสามีภรรยาคู่นี้มาเที่ยวตรงพัทยาที่บาร์แห่งหนึ่งแล้วกันนะคะก็ได้มาเจอกับบาร์เนี้ยค่ะแล้วก็มาเจอกับคุณแก้มซึ่งคุณแก้มเนี่ยเป็นพนักงานที่บริการลูกค้าอย่างเช่นลูกค้าจะเอาดริงก์อะไรหรือว่าเหมือนกับเป็นพนักงานเชียร์เครื่องดื่มอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คทีนี้เนี่ยคุณแก้มเนี่ยเขา
คุยไปคุยมากับจอร์จแล้วก็ซาร่าเนี่ยค่ะเขามีความรู้สึกว่าสามีภรรยาคู่นี้ใจดีมากๆนะคะแล้วก็พูดคุยกับเขาเนี่ยอย่างสนิทสนมเขาก็เลยใช้เหมือนกับอุบายอะค่ะบอกว่าให้สามีภรรยาคู่นี้ให้กลับมาที่ร้านของเขาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ได้ไหมประมาณนี้ค่ะทีนี้พอสามีภรรยาคู่นี้จอร์จกับซาร่าเนี่ยคุยกับแก้มเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยอัธยาศัยดีมากแล้วก็พูดคุยพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะเดินทางกลับมาเพื่อมาดื่มที่ร้านแก้มอีกครั้งหนึ่งอะนะคะซึ่งตื่นเต้นค่ะพี่จันเสียงสั่นๆค่ะทีนี้ค่ะพอแก้มเนี่ยต้องการให้จอร์จกับซาร่ากลับมาเนี่ยแผนการของแก้มก็คือแก้มต้องการที่จะเหมือนกับใช้น้ำมันพรายเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นยาเสน่ห์ยาแฝดอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แจ็คก็เอามาเหมือนกับพอแจ็คพอจอร์จกับซาร่าค่ะเดินทางมาถึงที่ร้านเนี่ยแก้มเนี่ยก็ทำทีว่าเข้าไปพูดคุยนะคะแล้วก็เอาน้ำมันพรายที่ตัวเองมีค่ะเอาไปแตะทั้งจอร์จแล้วก็ทั้งซาร่านะคะค่ะทีนี้พอจอร์จกับซาร่าเนี่ยได้เหมือนกับแก้มเนี่ยมาแตะน้ำมันพรายใส่แล้วเนี่ยจอร์จกับซาร่าเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามีความรู้สึกผูกพันกับแก้มมากๆเลยนะคะก็เลยพูดกับซาร่าว่าเนี่ยที่ประเทศที่ฉันอยู่เนี่ยคือฉันเนี่ยมีพื้นที่มากมายมีบริษัทแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดได้คนอย่างเธอเนี่ยมาช่วยมาทำงานกับฉันที่บ้านเนี่ยมันจะดีมากเลยเหมือนกับว่าแก้มเนี่ยเป็นคนรู้ใจประมาณนี้ค่ะพี่แจ็คเหมือนกับเขามีอารมณ์ร่วมจากการที่แก้มเนี่ยเอาน้ำมันพรายเนี่ยมาแตะเขาสองคนประมาณนี้ค่ะครับทีนี้จอร์จกับซาร่าเนี่ยเขามาเที่ยวที่เมืองไทยอ่ะเดือนนึงเต็มๆนะคะพี่แจ็คแล้วพอเขาก็มาที่พัทยาเนี่ยค่ะประมาณ2อาทิตย์และใน2อาทิตย์เนี่ยเขาก็มาเจอแก้มทุกวันเนื่องจากอาจจะเป็นผลของน้ำมันพรายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่แจ็คค่ะทีนี้พอผ่านไปครบ1เกือบ1เดือนแล้วนะคะแก้มเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความชอบส่วนตัวชอบพอคุณจอร์จนะคะก็เลยเหมือนกับพูดกับคุณจอร์จว่าอยากให้คุณจอร์จเนี่ยพาเขาเนี่ยมาเที่ยวที่ต่างประเทศด้วยที่คุณจอร์จอยู่เนี่ยค่ะทีนี้คุณจอร์จก็เลยบอกว่าอ่ะฉันขอกลับไปที่ประเทศฉันก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเนี่ยติดต่อกันอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้เวลาผ่านไปไม่เกิน2เดือนค่ะพี่แจ๊คคุณจอร์จเนี่ยติดต่อกลับมาที่แก้มนะคะคแล้วก็บอกกับแก้มว่าฉันอยากให้เธอเนี่ยมาเที่ยวที่นี่นะคะแล้วก็จะทำเรื่องให้แก้มเนี่ยเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศนี้นะคะครับทีนี้แก้มเนี่ยด้วยความดีใจนะคะว่าเอ๊ะฉันจะได้ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์มาเที่ยวที่นี่นะคะเป็นครั้งแรกก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจแล้วก็ตัวเองไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้มาต่างประเทศประมาณนี้ค่ะแล้วก็ค่ะก็ทำเรื่องนะคะคุณจอร์จก็ทำเรื่องเดินทางให้คุณแก้มเนี่ยค่ะมาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะทีนี้เนี่ยพอคุณแก้มมาถึงที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะคุณแก้มมาเห็นว่าคุณจอร์จและคุณซาร่าค่ะมีบริษัทซึ่งเป็นบริษัททำไวน์อะค่ะพี่แจ็คผลิตไวน์นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยถึงมีฐานะร่ำรวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะมาอยู่ที่นี่ถาวรค่ะก็เลยเขาก็เลยนะคะโทรกลับมาที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นบ้านเกิดของเขาค่ะแล้วก็มาพูดคุยกับ
ลูกพี่ลูกน้องเขาคนหนึ่งนะคะเขาอยากที่จะทำของอะค่ะใส่ฝรั่งคนที่ชื่อจอร์ดเนี่ยค่ะเพื่อที่ต้องการเหมือนกับให้เขามาหลงไหลอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คทีนี้เขาก็เลยโทรมาแล้วก็ญาติเนี่ยก็ไปสอบถามกับหมอผีที่ทำของเขมรนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าแก้มอยากจะทำให้มันได้ประสิทธิภาพเนี่ยต้องให้แก้มอะค่ะเดินทางมาทำด้วยตัวเองค่ะพี่แจ๊คค่ะทีนี้แก้มเนี่ยก็เลยโกหกจอร์จกับซาร่าว่าต้องการที่จะกลับมาบ้านที่จังหวัดสุรินทร์เพราะว่าแม่ไม่สบายหนักมากนะคะก็ต้องกลับรีบกลับมาแต่ว่าจุดประสงค์ของแก้มก็คือมาทำของอะค่ะยังตื่นเต้นเลยค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวนะแป๊บไปก่อนนะครับสูดลมหายใจเข้าลึกๆคุณน้ำตาลผมอยากจะบอกว่าคุณน้ำตาลถ่ายทอดออกมาเยี่ยมแล้วเยี่ยมเลยค่ะนะลำดับเรื่องมาโอเคกำลังตื่นเต้นกำลังลุ้นนะเพราะฉะนั้นคลายความตื่นเต้นทิ้งไปได้เลยฮะค่ะคุณน้ำตาลข้ามจุดนั้นมาละไม่ได้เล่ากับพี่แจ๊คไม่เป็นไรฮะคุณน้ำตาลข้ามจุดนั้นไปละนะครับคิดว่าผมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องคนนึงเราสนิทกันละโอเคนะฮะตอนนี้เนี่ยตัวของคุณแก้มออกอุบายมาว่าเดี๋ยวจะต้องกลับมาที่ประเทศไทยใช่ค่ะเพราะว่าแจ้งคุณจอร์ดว่าแม่ของตัวเองป่วยนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือโกหกอะค่ะพี่แจ๊คแล้วก็กลับมานะคะก็คือมาทำของกับหมอเขมรที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็หมอเนี่ยก็ให้วิธีทำของมานะคะแล้วก็ให้อุปกรณ์มาก็จะมีเป็นผงกระดูกเป็นผงกระดูกผีตายโหงอะค่ะพี่แจ็คก็คือทำมาเป็นผงแบบละเอียดเลยนะคะแล้วก็มีดินเจ็ดป่าช้าซึ่งผสมกันมา อยู่ในเหมือนเป็นห่อผ้าสีขาวอะค่ะพี่แจ็คแล้วก็ห่อผ้าเนี่ยมันจะมีอักขระภาษาเขมรนะคะ อยู่ตรงห่อผ้าแล้วก็ห่อมากับผงกระดูกแล้วก็ดินเจ็ดป่าช้านะคะแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าเป็นดินเจ็ดป่าช้าที่ปั้นขึ้นมาเป็นหุ่นสองตัวประกบกันแล้วก็พันสายสินนะคะพี่แจ๊คค่ะทีนี้เนี่ยพอแก้มเนี่ยได้มาทำพิธีกับหมอเขมรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะแก้มก็เดินทางกลับมาที่ประเทศนี้นะคะพอแก้มกลับมาเนี่ยค่ะก็คือเจตนาที่จะทำเนี่ยก็คือจุดประสงค์ของแก้มก็คือต้องการที่จะแย่งคุณจอร์ดอะค่ะมาเป็นสามีของตัวเองนะคะค่ะทีนี้เนี่ยเนื่องจากคุณจอร์ดกับคุณซาร่าเนี่ยยังอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาแบบถูกต้องตามกฎหมายอยู่ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคุณแก้มก็เลยพูดกับหมอเขมรว่าเขาต้องการที่จะทำของใส่คุณซาร่าเนี่ยค่ะต้องการให้คุณซาร่าเนี่ยหนีออกไปจากชีวิตของคุณจอร์จไปเลยก็คือความต้องการของเขาเนี่ยอยากจะทำแบบนี้นะคะพี่แจ๊คค่ะทีนี้พอกลับมาถึงอะค่ะเหตุการณ์มันก็จะมีเริ่มเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยไปเอาของเขมรมาแล้วก็มาทำคาถามาทำพิธีค่ะโดยการที่เอาผงกระดูกที่ได้มานะคะหมอเขมรบอกว่าให้เอามาเป่าที่หมอนของคุณซาร่าค่ะหมอนที่เขานอนอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คแล้วก็พอเขาเอามาเป่าแล้วก็ท่องคาถาแล้วก็เอาตัวหุ่นปั้นนะคะเอามาใส่ใต้ที่นอนของคุณจอร์จนะคะซึ่งเหมือนกับใส่เข้าไปด้านใต้ที่นอนเลยอะค่ะประมาณนี้ค่ะทีนี้คุณแก้มเนี่ยค่ะก็อยู่มาเรื่อยๆนะคะตอนแรกเนี่ยคุณแก้มก็อยู่ในฐานะที่เหมือนกับเป็นคนดูแลบ้านแล้วก็ช่วยเหลืองานบ้านคุณจอร์ดคุณซาร่าเนี่ยมาเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยคุณแก้มก็เห็นพฤติกรรมของคุณจอร์ดที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือว่าคุณจอร์ดเนี่ยเขาก็จะมาโทษค่ะพี่แจ๊คไม่เป็นไรค่ะเหมือนคุณจอร์ดเนี่ยเขาก็จะมาสูงสิงกับคุณแก้มนะคะแล้วก็เหมือนกับมาเขาเรียกว่าเหมือนมามีใจให้คุณแก้มเนี่ยค่ะแล้วก็มาตีสนิทสนมเพื่อเหมือนกับ
เขาเรียกว่าทำให้คุณแก้มเนี่ยชอบเขาหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งคุณแก้มก็พอที่จะเห็นได้ว่าผลจากการที่คุณแก้มทำพิธีอันนี้ค่ะพี่แจ๊คมันทำให้คุณจอร์ดเนี่ยใช่ค่ะมันทำให้คุณจอร์ดเนี่ยมาสนใจในตัวเขามากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งค่ะพี่แจ๊คคุณซาร่าเนี่ยเขานอนอยู่ตอนประมาณสักตีสองกว่าๆเกือบตีสามนะคะแล้วคุณซาร่าเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาเหมือนอาการแบบนอนไม่สนิทนะคะพี่แจ๊คแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วพอเขาลืมตาขึ้นมาเนี่ยเขาว่าเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงอะค่ะผมยาวถึงเข่าเลยนะคะพี่แจ๊คแล้วก็หน้าตาเนี่ยสีดำหมดเลยแต่ว่าตาเนี่ยเป็นสีแดงนะคะก็ยืนอยู่ที่ปลายเตียงในด้านของคุณซาร่าที่นอนอยู่อะค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ยืนจ้องคุณซาร่าแล้วคุณซาร่าก็กรี๊ดตื่นเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาทุกคนก็ตื่นขึ้นมาว่าเอ๊ะคุณซาร่ากรี๊ดทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมาสอบถามเนี่ยคุณซาร่าก็เล่าให้ฟังว่าเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะทางคุณแก้มเนี่ยก็เลยเอะใจแล้วว่าเอ๊ะมันต้องเป็นผีตายโหงหรืออะไรที่มาจากของที่คุณแก้มเอามาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คเขาก็เลยคุณแก้มเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแสดงว่าผลที่เขาต้องการที่จะทำให้คุณซาร่าเนี่ยเหมือนกับกลัวหรือว่าเจอกับสิ่งเนี้ยเหมือนจะต้องออกไปจากชีวิตคุณจอร์ดอะไรประมาณนี้ค่ะครับค่ะทีนี้เวลาผ่านไปค่ะคุณแก้มเนี่ยก็ออกไปเดินป่ากับคุณจอร์ดแล้วก็คุณซาร่านะคะซึ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องการเดินป่าแล้วก็เดินแบบเลาะภูเขาเหมือนเป็นแนวธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ็คทีนี้เขาก็ได้ชวนกันเดินออกไปนะคะเดินเข้าไปในป่าซึ่งลักษณะการเดินป่าเนี่ยก็คือเดินเข้าไปแล้วก็เลาะตามชายเขาแล้วก็เหมือนไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะพี่แจ็คทีนี้เนี่ยคนที่เดินไปคนแรกเนี่ยค่ะก็เป็นคุณจอร์จแล้วก็คนที่สองก็คือเป็นคุณซาร่าแล้วก็คนที่สามก็คือแก้มนะคะซึ่งแก้มเนี่ยจะเดินทิ้งระยะห่างจากคุณซาร่าเนี่ยสักประมาณ10เมตรคือเหมือนเดินตามแต่ว่าก็ระยะห่างอะค่ะพี่แจ๊คทีเนี้ยเดินไปสักพักหนึ่งเนี่ยเหมือนคุณแก้มแบบมองนู่นมองนี่อยู่แล้วก็หันกลับมามองทางเดินนะคะที่คุณจอร์ดกับคุณซาร่าเดินเนี่ยปรากฏว่าแก้มเนี่ยได้มองเห็นว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งกำลังเดินตามคุณซาร่าอยู่ค่ะทีนี้แก้มก็เลยตกใจนะคะก็เกิดอาการตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คือใครซึ่งเราก็มากันแค่3คนแล้วก็ลักษณะของผู้หญิงคนนี้ค่ะเหมือนใส่เป็นชุดสีขาวเหมือนผ้าเนี่ยลักษณะเหมือนผ้าดิบอะค่ะพี่แจ็คเหมือนผ้าดิบห่อศพอะค่ะแล้วก็ผมนี่ยาวมากนะคะยาวแบบประมาณเกือบถึงเข่าประมาณนั้นนะคะแล้วก็คุณแก้มเนี่ยไม่เห็นหน้านะคะพี่แจ็คเห็นแค่เหมือนกับข้างหลังที่เขาเดินตามคุณซาร่าไปนะคะสักพักนึงเนี่ยค่ะคุณแก้มก็เห็นผู้หญิงคนนี้ค่ะที่เดินตามคุณซาร่าเนี่ยเหมือนทำมือค่ะผลักคุณซาร่าตกเขาลงไปค่ะซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยลักษณะที่คุณแก้มเห็นก็คือเหมือนผู้หญิงคนนี้ผลักใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงคุณจอร์ดเนี่ยมองไม่เห็นเหมือนประหนึ่งว่าคุณซาร่าอยู่ดีๆก็เหมือนกระโดดลงไปอะค่ะแจ็คค่ะแต่ว่าโชคยังดีของคุณซาร่านะคะที่เหมือนหล่นลงไปค่ะแต่มันไม่ได้ตกลงไปด้านล่างเหมือนเขาหล่นจากที่ที่เขาหล่นลงมาจนด้านล่างเนี่ยค่ะประมาณสักตึก2ชั้นนะคะพี่แจ๊คแต่ว่าที่มันน่าสลดนะคะลักษณะการหล่นลงมาของคุณซาร่าเนี่ยก็คือเหมือนลงมาเอาหน้าคว่ำลงมาค่ะพี่แจ๊คแล้วปรากฏว่าที่ที่เขาลงไปเนี่ยค่ะมันมีตอไม้อยู่ค่ะพี่แจ็คแล้วต
ตอไม้อันนี้ค่ะที่มันอยู่ด้านล่างที่เขาลงมันก็มาแทงลูกตาของเขาอะค่ะมาแทงตาซ้ายของเขาทะลุออกมาเหมือนทะลุตาเขาไปเลยอะค่ะแจ๊คทีนี้เนี่ยด้วยลักษณะการหล่นลงมาเนี่ยแล้วก็ความสูงเนี่ยมันไม่ถึงกับสูงมากอะค่ะเลยทำให้คุณซาร่าค่ะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าโดนกิ่งไม้อะค่ะที่มันเป็นตออยู่ข้างล่างเนี่ยก็คือทิ่มตาจนตาบอดตาข้างซ้ายนะคะค่ะทีนี้เนี่ยคุณจอร์ดก็ตกใจว่าเอ๊ะคุณซาร่าเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงกระโดดลงไปแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณซาร่าซึ่งคุณซาร่าหลังจากที่พักตัวอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ1เดือนอะนะคะเขาก็มาเล่าให้คุณจอร์ดฟังว่าเขามีความรู้สึกว่ามีคนผลักเขาลงมานะคะแต่ว่าเนื่องจากแก้มเนี่ยเดินห่างจากคุณซาร่าประมาณ10เมตรเนี่ย มันไม่สามารถไปเจาะจงว่าแก้วเป็นคนทำเอ้ยแก้มเป็นคนทำได้นะคะเพราะว่าคุณจอร์ดเนี่ยเห็นระยะทางของแก้มอยู่ประมาณนี้ค่ะทีนี้เนี่ยคุณซาร่าเนี่ยเกิดอาการกลัวแล้วนะคะเพราะว่าเห็นเป็นเหมือนกับวิญญาณผู้หญิงในห้องใช่ไหมคะพี่แจ็คแล้วก็มามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนผลักที่เขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความกลัวแล้วว่าเขาเนี่ยเหมือนกับเจอกับอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ็คค่ะทีนี้พอวันเวลาผ่านไปนะคะหลังจาก1เดือนกว่าๆเนี่ยคุณซาร่าก็ออกมาจากโรงพยาบาลนะคะแล้วก็กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านนะคะทีนี้แก้มเนี่ยเนื่องจากเขาเนี่ยเห็นเหตุการณ์ว่าเอ๊ะมันมีวิญญาณหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะมาผลักคุณซาร่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันอาจจะไม่ธรรมดาและมันเป็นอะไรที่รุนแรงอะค่ะคือเหมือนกับว่าคุณซาร่าเนี่ยได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คุณแก้มก็เลยโทรกลับมาที่จังหวัดสุรินทร์นะคะโทรกลับมาแล้วก็โทรมาถามกับหมอผีว่าเอ๊ะอันนี้คือมันเป็นอะไรทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หมอผีเนี่ยก็เลยบอกว่าก็มันเป็นวิญญาณผีตายโหงที่ส่งไปเพื่อเหมือนกับเป็นการส่งไปทำลายล้างอะค่ะพี่แจ๊คมันไม่ได้เป็นการส่งไปเพื่อให้กลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผีตายหงที่เขาส่งมาเนี่ยก็เป็นวิญญาณของผู้หญิงที่ผูกคอตายซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเฮี้ยนอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือที่หมอผีเล่าให้ฟังนะคะค่ะทีนี้แก้มเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกกลัวเล็กน้อยและว่าเอ๊ะแล้ววิญญาณตัวนี้เนี่ยตนนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรกับคุณซาร่าได้อีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ็คค่ะทีนี้พอคุณซาร่าเนี่ยนอนพักฟื้นตัวอยู่ประมาณสักเกือบ2เดือนแล้วนะคะพี่แจ็คก็ตาเนี่ยค่ะหายก็คือหมายถึงว่าตาบอดไปแล้วแต่ว่าหายจากแผลที่เป็นอยู่สนิทแล้วนะคะเขาก็อาการเริ่มดีขึ้นค่ะพอมีอยู่มาคืนนึงค่ะพี่แจ็คประมาณสักตี2หรือตี3ประมาณเนี้ยเหมือนเวลาเดิมอะค่ะพี่แจ็คเขาเนี่ยก็มีอาการเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับพลิกตัวมาอีกด้านนึงที่เขานอนอยู่เนี่ยค่ะแล้วเขาก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะนั่งอยู่หันหลังให้เขาอยู่ตรงข้างเตียงเขาอะนะคะพี่แจ็คแล้วก็เขาก็เหมือนกับตกใจนะคะแล้วก็คิดไปว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกันหรือเปล่ากับวันนั้นที่เขาเห็นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยพอสักพักนึงผู้หญิงคนนี้หันหน้ามาเหมือนกับนั่งอยู่ข้างๆเขาอะค่ะแล้วก็ค่อยๆหันหน้ามาแต่หน้าเนี่ยหันมาแค่หน้านะคะคือตัวไม่ได้หันตามาค่ะพี่แจ็คแล้วก็หันมาแล้วก็ตาเนี่ยแดงแล้วก็ฟันเนี่ยดำหมดเลยนะคะพี่แจ็คแล้วก็ยิ้มแสแยะให้เขาแล้วก็เหมือนกับพูดอะไรไม่รู้เป็นภาษาไทยอันนี้คือที่เขาเล่ามานะคะแล้วก็เขาเองก็เลยไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือต้องการอะไรเขาก็เลยกรี๊ดออกมาด้วยความตกใจนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณจอร์ดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงที่เขากรี๊ดออกมาเหมือนเสียงที่เขาส่งเสียงตอนที่เขาตกใจเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณจอร์ดถึงไม่ได้ยินเสียงเขาเขาก็เลยเกิดอาการแบบเหมือนผีอำอะค่ะ
พี่แจ๊คก็คือขยับตัวไม่ได้เหมือนกับนอนหงายแข็งๆเงี้ยค่ะไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวได้ทีเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยจากที่เขานั่งอยู่เนี่ยเขาก็ค่อยๆแบบลอยขึ้นนะคะพี่แจ๊คแล้วก็มานั่งคล่อมตัวของคุณซาร่าค่ะแล้วก็เอานิ้วอะค่ะของไม่แน่ใจว่าข้างไหนนะคะก็คือเหมือนใช้นิ้วชี้ค่ะจิ้มลงไปในตาของคุณซาร่าที่เป็นข้างที่บอดแล้วอะค่ะพี่แจ๊คแล้วก็จิ้มลงไปแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาเจ็บมากเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เลยกรีดออกมาแล้วแบบทุรนทุรายพยายามตะโกนโวยวายอย่างเงี้ยค่ะจนคุณจอร์ดเนี่ยตื่นขึ้นมาค่ะแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับเป็นคนที่สติหลุดไปแล้วอะค่ะพี่แจ็คแล้วเขาก็เหมือนกับพูดอะไรไม่ได้ในตอนนั้นคือเขากลัวสุดขีดนะคะแล้วก็รุ่งเช้ามาอีกวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยมาเล่าให้คุณจอร์ดฟังนะคะคุณแก้มก็ได้ยินด้วยเหมือนกันก็คุณแก้มก็เลยมีความรู้สึกว่ากลัวเพราะว่าเหมือนวิญญาณตนนี้เนี่ยเหมือนพยายามที่จะทำให้คุณซาร่าเนี่ยเหมือนได้รับความเจ็บปวดอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะทีนี้หลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะพี่แจ็คผ่านไปอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะคุณซาร่าเนี่ยเกิดอาการเจ็บตาจากข้างที่บอดนะคะพี่แจ็คแล้วก็บอกกับคุณจอร์ดว่าให้พาเขาเนี่ยไปโรงพยาบาลหน่อยนะคะคุณจอร์ดเนี่ยก็เลยพาคุณซาร่าไปโรงพยาบาลนะคะปรากฏว่าหมอเนี่ยก็ตรวจเช็คนะคะทำแบบ CT สแกนอะไรเงี้ยอย่างละเอียดก็พบว่าข้างตาซ้ายข้างที่บอดเนี่ยเกิดอาการติดเชื้อค่ะพี่แจ็คซึ่งอาการติดเชื้อเนี่ยมันต้องเกิดจากแผลสดใช่ไหมคะพี่แจ็คมันต้องเกิดจากแผลที่มันยังไม่หายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตาข้างนี้ของคุณซาร่าเนี่ยคือมันหายสนิทแล้วนะคะคือแผลมันหายแล้วแต่ทีนี้เนี่ยหมอก็วินิจฉัยว่าตาข้างซ้ายของคุณซาร่าเนี่ยติดเชื้อนะคะซึ่งหมอก็เลยต้องให้คุณซาร่าเนี่ยนอนพักที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการติดเชื้อค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณซาร่าเนี่ยก็เกิดอาการหลักเขาเรียกว่าจากการติดเชื้อค่ะมันก็จะมีอาการที่เป็นผลข้างเคียงตามมาอย่างเช่นทำให้ปวดหัวทำให้มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดตาข้างที่ติดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะพี่แจ็คทีนี้เนี่ยหมอเนี่ยเขาก็ส่งตัวคุณซาร่าเนี่ยค่ะเข้าไปสแกนอีกรอบนึงว่าอาการติดเชื้อ เหมือนกับภายในเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางคุณหมอก็แจ้งว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้เลยเพราะว่าอาการติดเชื้อของคุณซาร่าเนี่ยมันได้ลุกลามไปถึงสมองอะค่ะพี่แจ๊คค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณซาร่าก็อยู่ที่โรงพยาบาลอีกไม่ถึง2อาทิตย์แล้วค่ะคุณซาร่าก็เสียชีวิตค่ะพี่แจ๊คโอ้โหค่ะทีนี้เนี่ยคุณแก้มเนี่ยก็เหมือนกับเขาเรียกว่าจะดีใจก็ดีใจจะตกใจก็ตกใจนะคะว่ามันการทำของใส่คนเนี่ยหรือใส่ฝรั่งเนี่ยมันสามารถทำได้ด้วยหรออันดับแรกนะคะที่คุณแก้มคิดอันดับที่สองคือมันทำให้ถึงกับชีวิตได้เลยหรอเหมือนกับค่ะมันน่ากลัวมากๆนะคะทีนี้หลังจากที่คุณซาร่าเสียชีวิตไปได้3เดือนนะคะคุณแก้มเนี่ยก็ได้เลื่อนมาเป็นภรรยาของคุณจอร์ดนะคะโดยที่ก็ได้มาแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็คุณจอร์ดเนี่ยก็หลังจากที่แต่งงานกับคุณแก้มเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือว่าคุณจอร์ดเนี่ยมักจะเห็นผู้หญิงนะคะเดินไปเดินมาในออฟฟิศในที่โรงงานเขาอะค่ะแล้วก็คนงานในบริษัทวายเนี่ยก็จะมาพูดให้ฟังว่ามีผู้หญิงเดินตามคุณจอร์ชนะคะไปที่นู่นไปที่นี่บ่อยๆซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครค่ะก็เลยเหมือนกับมาถามคุณจอร์ชอย่างเงี้ยค่ะคุณจอร์ชก็เลยบอกว่าไม่มีใครเดินกับเขานะเพราะว่าเหมือนเขาไปทำงานในโรงงานเนี่ยเขาก็เดินคนเดียวไปเช็คงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ็คทีนี้หลังจากนั้นนะคะคุณจอร์ดก็มีอาการแปลกๆเหมือนกับชอบตื่นมาตอนกลางคืนประมาณตีสองหรือตีสามประมาณนี้ค่ะพี่แจ็คแล้วก็เ
โวยวายตื่นขึ้นมาโวยวายค่ะว่าเหมือนกับเขาเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แก้มเนี่ยก็เลยถามเขาว่ามีอะไรเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยเห็นผู้หญิงเนี่ยค่ะคนหนึ่งผมยาวๆผมยาวมากแล้วก็ใส่แบบเป็นชุดแบบเป็นดำๆชุดสีขาวประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตาสีแดงมายืนอยู่ที่ปลายเตียงเขาแล้วก็มายืนแสยะยิ้มให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แก้มเนี่ยด้วยความที่กลัวใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้คุณจอร์ดเนี่ยเขาเป็นสามีที่ถูกต้องของคุณแก้มแล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยโทรกลับมาถามที่หมอผีที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยค่ะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ซึ่งหมอผีก็เลยบอกว่าเหมือนคุณแก้มอะค่ะทำใส่คุณซาร่าเนี่ยไม่ใช่แค่คุณซาร่าจะโดนแค่คนเดียวเพราะว่าคุณจอร์ดเนี่ยเขาได้นอนเตียงเดียวกับคุณซาร่าก่อนหน้านี้นึกออกไหมคะพี่แจ๊ก็เลยมันมีผลกระทบที่ทำให้คุณจอร์ดเนี่ยได้รับเขาเรียกว่าการโดนของจากสิ่งนี้ค่ะไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นผลที่ทำให้มาเกิดขึ้นกับคุณจอร์ดค่ะทีนี้เรื่องราวเนี้ยค่ะก็ที่หนูได้รับฟังมาเนี่ยมันจบแค่นี้ค่ะพี่แจ็คมันยังไม่ได้เรื่องอัปเดตหลังจากนี้มาค่ะว่าเป็นยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะพี่แจ็คหมายถึงว่าตอนนี้ตัวของคุณแก้มเนี่ยยังอยู่กินกับคุณจอร์ดอยู่ใช่ค่ะก็คือเป็นเจ้าของเหมือนกับเปรียบประหนึ่งว่าเป็นเจ้าของบริษัทวายเลยอะค่ะพี่แจ็คเรื่องนี้มันเริ่มต้นมานานแล้วหรือยังคะคุณน้ำตาลประมาณ5 ปีได้ค่ะพี่แจ็ค5 ปีหมายถึงว่าครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องนี้มาทุกวันนี้ที่ตัวของคุณแก้มเนี่ยยังอยู่กับคุณจอร์ดเนี่ยคือ5 ปีถูกไหมฮะคือเรื่องนี้ค่ะมันเกิด5 ปีมาแล้วค่ะพี่แจ็คเอาเป็นว่าทุกวันนี้ตัวของคุณแก้มยังอยู่กินกับคุณจอร์ดถูกไหมฮะใช่ค่ะใจเย็นนะคุณน้ำตาลนะฮะค่ะเท่ากับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันยังคงดำเนินต่อไปตัวของคุณแก้มยังไม่ได้รับผลกรรมนะครับแต่เท่าที่คุณน้ำตาลเล่ามาดูเหมือนว่าคุณแก้มอ่ะเขาจะรู้สึกเหมือนผิดนิดตั้งแต่แรกเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำเนี่ยทำให้คุณซาร่าเนี่ยเสียชีวิตเลยเหรอแต่จะบอกอย่างนี้นะครับว่าเมื่อตัวของคนต้นเรื่องเนี่ยเขาคิดที่จะทำแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าวันหนึ่งเขาจะต้องรับผลกรรมในสิ่งที่เขาทำให้ได้นะครับใช่ค่ะเพราะดูเหมือนว่าของที่เขาให้ใครก็ไม่รู้ทำมาเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะจากตอนแรกที่ตั้งใจที่จะทำเพียงแค่ให้คุณซาร่าเนี่ยเลิกกับคุณจอร์ดแค่นั้นเองซึ่งตัวเขาเนี่ยจะได้เข้าไปสวมเป็นภรรยาแทนแต่ปรากฏว่าของเนี่ยมันทำให้คุณซาร่าต้องมีอันเป็นไปนะครับในส่วนเนี้ยตัวของเขาเองเนี่ยจะมาบอกว่าโอ้ยรู้สึกผิดจังเลยหุยอาจารย์ทำไมทำของแรงจังเลยฉันไม่ได้ต้องการทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะใช่ค่ะพี่แจ็คถ้าวันหนึ่งไปไกลมากเลยค่ะถ้าวันหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวของคนทำคนเนี้ยเขาก็ต้องก้มหน้ายอมรับชะตากรรมนะใช่ค่ะนะครับเพราะว่าจริงๆหนูอ่ะอยากจะทราบตอนจบเหมือนกันค่ะพี่แจ็คเพราะว่าน้องเขาเล่าให้ฟังว่าพี่คนนี้เขาเล่าไว้แค่นี้เพราะว่าเขาอ่ะได้คุยจากรับรู้เรื่องราวเนี่ยค่ะไว้แค่นี้แต่ว่าเขายังไม่ได้กลับไปอัปเดตอะค่ะพี่แจ็คก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจบแล้วหรือยังน่าจะยังค่ะหนูก็ว่าน่าจะยังค่ะพี่แจ็คตัวของคุณน้ำตาลนี่ได้มีโอกาสเจอคุณแก้มบ้างไหมฮะไม่เคยค่ะแต่ว่าน้องที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะเคยเจอค่ะพี่แจ็คโอเคแล้วเขาก็ค่ะแล้วเขาก็เป็นที่จดจำมากนะคะคือมีคนรับรู้เรื่องราวนี้เยอะเหมือนกันค่ะพี่แจ็คหมายถึงว่าคนที่อยู่ที่นั่นใช่ไหมคนไทยอะค่ะใช่ค่ะรับรู้มาว่าตัวของคุณแก้มเนี่ยไปทำของใส่ฝรั่งคนเนี้ยค่ะจนทำให้ภรรยาเขาเสียชีวิตไปถูกไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยดูนะ
เดี๋ยวค่อยดูเลยนะไอ้ของที่เขาพยายามทำมามันจะกลับมาเล่นงานตัวเขาเองคือมันจะค่อยค่อยกัดกินวิญญาณกัดกินชีวิตของคนคนนี้ไปเรื่อยๆจนกว่านะฮะคนคนนี้จะต้องมีอันเป็นไปกับสิ่งที่เขาทำผมไม่ได้แช่งไม่ได้ใช้ความแรงอะไรนะแต่ฟังจากเนื้อเรื่องราวทั้งหมดอ่ะเฮ้ยเรื่องมันเริ่มต้นเพียงเพราะว่าอยากจะรู้จักคนรวยก็ไปเริ่มจากการทำน้ำมันพลายใส่เขาก่อนพอได้คืบจะเอาศอกทีนี้นะพอรู้ว่าโอ้เขารวยจริงก็เลยไปทำคุณใส่เพื่อให้เมียเขาเนี่ยออกไปจากตรงนั้นเพื่อตัวเองจะได้ขึ้นมาเป็นเมียของคุณจอร์จแทนผลสุดท้ายเนี่ยมันก็ควบคุมเกมไม่อยู่นะครับรอรับชะตากรรมอย่างเดียวไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรื่องนี้มันจะจบลงเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าคงไม่นานใช่ค่ะคือหนูคิดว่าน่าจะได้ตอนจบอะค่ะแต่ว่าอยากให้น้องเขาอะค่ะไปสอบถามมาค่ะว่าตอนจบเป็นยังไงอะค่ะเพราะว่ามันเกิดมา5ปีที่แล้วอะค่ะพี่แจ็คนะเกิดมา5ปีที่แล้วนะเข้าใจแต่เขายังอยู่กินกันไงก็แสดงว่ามันยังไม่จบไงใช่ค่ะแต่หมายถึงว่าพี่เขาเนี่ยรู้มาว่าสองคนเนี้ยณตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ด้วยกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์แค่นั้นนะคะพี่แจ็คแต่อาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้จนถึงตอนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ็คอ๋อโอเคเดี๋ยวค่อยๆไปสอบถามค่อยๆไปเลาะใช้คำว่าไปเลาะแอบถามมานาได้อยากรู้เหมือนกันว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะจบลงแบบไหนแต่ผลสุดท้ายเชื่อจะครับมันจบไม่สวยแน่ๆใช่ค่ะได้ฮะคุณน้ำตาลหายตื่นเต้นแล้วนะเพิ่งหายเมื่อกี้เนี่ยค่ะพี่แจ๊คนะครับไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าเข้าใจเพราะว่าเวลาผมไปเล่าในอังคารคุ้มโปงผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเอาจริงๆตอนที่ผมเล่าผมก็ตื่นเต้นผมว่าเรื่องตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาตินะใช่ค่ะโอเคแต่ก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆโทรทางไกลมาจากสวิสเลยเพื่อที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันคุณน้ำตาลค่ะก็ได้รับเรื่องราวมาก็อยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆฟังกันนะคะมันน่ากลัวดีอะค่ะพี่แจ็คถือว่าเป็นฟังให้มันเป็นอุทาหรณ์นะเรื่องพวกนี้นะให้รู้จักเรื่องของบาปบุญคุณโทษด้วยขอบคุณมากๆคุณน้ำตาลสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับยินดีมากๆค่ะพี่แจ็คนะอยู่ที่นู่นดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยโอ้โหที่นี่ทุกครั้งนะติดกันทั่วหน้าค่ะพี่แจ็คดูข่าวอยู่ที่นู่นก็หนักเหมือนกันหนักมากนะครับยังไงก็ขอต้องรีบกลับค่ะพี่แจ็คขอให้มันผ่านไปได้โดยดีเห็นประมาณสักสิ้นเดือนนี้ต้นปีหน้านะครับตัววัคซีนจากประเทศอังกฤษเนี่ยน่าจะพร้อมก่อนไปประเทศแรกเลยฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นดูก็แล้วกันเนาะใช่ค่ะพี่แจ็คโอเคได้ฮะคุณน้ำตาลยังไงขอบพระคุณมากๆนะครับค่ะขอบคุณนะคะคต้องขออภัยด้วยนะคะด้วยความตื่นเต้นอาจจะแบบฟังยากไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรครับขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรฮะไม่ต้องขอโทษอะไรเลยแค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้วครับค่ะพี่แจ็คสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ